คุณก็คงเหมือนเราแหละบ่ายๆก็ชอบสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ก็มาส่งส้มตำปูปลาหนึ่งข้าวหมูย่างเออตำซั่วด้วยดีกว่าเนาะตำซั่วเส้นเล็กกำลังฮิตเชียวปลาถึงๆใส่หมูยอแซ่บนัวสุดขีดโอ้นึกขึ้นมาได้นะตำซั่วเส้นเล็กปลาใส่หมูยอปริมาณโซเดียมมันคงจะเยอะนะถ้ามันแซ่บขนาดนั้นน่ะฉันว่าฉันถามคุณลูกปลาดีกว่าดูซิว่าโดยทั่วไปแล้วอะตำซั่วเส้นเล็กใส่หมูยอแล้วก็ปลาถึงๆเนี่ยปริมาณโซเดียมมันเยอะไหมโหอาจารย์ตำซั่วเส้นเล็กปลาจานนึงเนี่ยปกติโซเดียมก็มากกว่า 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะแต่อาจารย์ไม่ต้องห่วงลูกปลามีสูตรลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อยรับรองแซ่บนัวเหมือนเดิมแน่นอนค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นโขลกพริกกับกระเทียมให้เข้ากันใส่ถั่วฝักยาวโขลกพอแตะปรุงรสด้วยน้ำเชื่อมน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาร้าอีกอย่างนึงนะคะน้ำสต๊อกกระเทียมจีนเคล็ดลับความอร่อยในวันนี้ค่ะลูกปลาจะใส่ไอยิโนโมโตะพลัสไปครึ่งช้อนชาค่ะซึ่งใช้เพียงครึ่งเดียวของไอยิโนโมโตะสูตรปกติช่วยให้โซเดียมลดลงแต่ไม่ลดความอร่อยจากนั้นใส่มะเขือเทศสีดามะเขือส้มมะเขือเปราะมะกอกป่ามะนาวโขลกเบาๆใส่เส้นเล็กลวกและหมูสับลวกผสมให้เข้ากันรับประทานคู่กับผักชีฝรั่งผักบุ้งนากะหล่ำปีแคบหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำซั่วเส้นเล็กปลาร้าสูตรลดโซเดียมสูตรนี้ลูกปลาเลือกใช้ไอโนโมโตะพลัสร่วมกับเทคนิคลดโซเดียมอื่นๆเพราะว่าตำซั่วเป็นเมนูที่ต้องแซ่บนัวถึงจะอร่อยถูกใจตำซั่วเส้นเล็กปลาสูตรนี้มีปริมาณโซเดียมไม่ถึง 1,500 มิลลิกรัมลดลงจากสูตรปกติถึงครึ่งนึงเลยนะคะแต่ถึงโซเดียมจะลดลงยังไงก็รับรองว่าแซ่บนัวเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งและเติมอายิโนโมโตะพลัสใช้เพียงครึ่งหนึ่งของอายิโนโมโตะสูตรปกตินะครับก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้ตำซั่วเส้นเล็กปลายังนัวสีสันน่าทานมากและก็เป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงส่วนใครที่สนใจสูตรอาหารแบบลดโซเดียมจานนี้แล้วก็สามารถเข้าไปชมสูตรกันได้ทันทีนะครับขึ้นไปแล้วหน้าจอครับคราวนี้ทุกคนก็จะสบายใจแหละยกโทรศัพท์สั่งอาหารมารับประทานกันเองหรือจัดปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆกันที่บ้านก็จะได้อาหารอร่อยแบบมีสไตล์และที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะ